The Truth เจาะลึกจริงจากกรณีการซ้อมรบบริเวณชายแดนของกองทัพรัสเซียกับกองกำลังเบลารุสพร้อมทั้งการเคลื่อนย้ายรถถังเข้าประจำการซึ่งมีการคาดหมายกันว่ารัสเซียจะบุกเข้ากรุงเคียฟทำให้ขณะนี้ฝ่ายยูเครนต้องตั้งกองกำลังเพื่อตรึงไว้อย่างน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งล่าสุดวันนี้27ธันวาคม65บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้เผยแพร่เหตุการณ์ที่ชายแดนของยูเครนทั้งทางใต้และภาคเหนือภายหลังจากมีการซ้อมรบระหว่างรัสเซียกับเบลารุสว่าช่วงนี้ทางทิศเหนือยูเครนในเขตเบลารุสกองทัพรัสเซียใช้กลศึกสร้างความพวักพวนโดยส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นทอ M2E ไปยังเบลารุสทางรถไฟเพื่อปกป้องขบวนรถหุ้มเกราะจากโดรนยูเครนทำให้กองทัพยูเครนต้องดึงกำลังพลหลักหมื่นนายให้ลอยแพแนวหน้าทางใต้ไปก่อนย้ายกำลังมาทางเหนือเพราะกลัวรัสเซียจะบุกยึดกรุงเคียฟเนื่องจากห่างชายแดนแค่200กิโลเมตรเท่านั้นทำให้ทหารยูเครนต้องมานั่งจับเจ้าตลอดแนวชายแดนทิศเหนือจะขนกำลังและอาวุธไปช่วยภาคใต้ที่โดเนตกำลังติดกับดักก็ไม่กล้าไปห่วงหน้าพวงหลังเป็นกลศึกง่ายๆของฝ่ายรัสเซียไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่ทำทีซ้อมรบกับเบลารุสยิงระเบิดตูมตามนำเครื่องบินรบบินขึ้นลงแค่นี้สัญญาณเตือนภัยยูเครนทั้งประเทศก็แดงทั้งแผงทหารยูเครนหลายหมื่นจะหลับจะนอนก็ไม่ได้ต้องคอยสอดส่องชายแดนอยู่ตลอดเวลาตรึงกำลังทหารยูเครนหลายหมื่นนายไว้ไม่ให้ไปช่วยทางภาคใต้โดยรัสเซียไม่ได้เสียอะไรเลยเป็นกลศึกที่โคตรเสียนมากเมื่อ46ปีก่อนช่วง1976หลังสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐพัฒนาเครื่องบินพ่นโจมตีแบบแรกของกองทัพ A10หรือ Warthog เรียกสั้นๆว่า Hawk ผลิตโดย Fairchild Aircraft จำนวน715ลำราคาลำละ 18.8 ล้านดอลลาร์หรือ650ล้านบาทประจำการใช้งานหลักกองทัพอากาศสหรัฐเรื่อยมาและช่วงหลังทยอยปลดประจำการทดแทนด้วยเครื่องบินมหาเทพแพ้นกรุ่น F-35A วัตถุประสงค์เครื่องบินรบ A-10 ใช้ปราบรถถังและยานเกราะลำเลียงพลด้วยปืนกลขนาดใหญ่และนำอากาศยานลำอื่นๆเข้าสู่เป้าหมายเครื่องบินรุ่นนี้บรรทุกอาวุธได้มากบินลาดตระเวนได้เป็นเวลานานมีความคล่องตัวสูงบินเข้าโจมตีด้วยอัตราเร็วต่ำมีเกราะป้องกันห้องนักบินเครื่องยนต์ปี1991เมื่อ31ปีก่อนสหรัฐเคยใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในสงครามรุกรานอิรักเพื่อปลดหนี้ปล้นทองคำและบ่อน้ำมันทำลายรถถังยานยนต์ปืนใหญ่และโจมตีเฮลิคอปเตอร์กองทัพอิรักช่วงก่อนหน้านั้นอิรักถูกสหรัฐยุยงทำสงครามกับอิหร่านจนอ่อนแอจากนั้นสหรัฐก็ฉวยจังหวะซ้ำทันทีที่ทำให้อิรักเสียเปรียบมากล่าสุดสื่อ The Washington Post ของสหรัฐรายงานว่านายโอเล็กซีเลนิสคอฟรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนเคยขอกู้เครื่องบินไอพ่นโจมตี A10 Warthog ของสหรัฐมากมายถึง100ลำโดยขอกู้ส่วนตัวกับพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแต่ถูกโวยวายปฏิเสธอย่างโผงผางว่าการขอกู้เครื่องบินรบจำนวนมากมหาศาลแบบนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนแถมเครื่องบินรบวัตถุโบราณรุ่นคุณลุงสหรัฐยังมีความเสี่ยงอย่างมากต่อการโดนสอยจากระบบป้องกันทางอากาศที่ทันสมัยของรัสเซียร่วงระเนระนาดหัวปากลงมากมายกลายเป็นเศษเหล็กอีกด้วยดูเหมือนการขอกู้อาวุธชาติอื่นของยูเครนจะทำเหมือนไม่ต้องการคืนเงินเพราะสภาพยูเครนยามนี้คงไม่มีความสามารถการชำระหนี้สินมหาศาลของชาติได้หมดสิ้นในรอบ200ปีจากนี้ไปส่งเงินและอาวุธมาติดหล่มสงครามยูเครนต่อไปเสี่ยงเป็นหนี้ระเหยหายวับแน่นอนจากที่มีการรายงานว่าการต่อสู้ในทิศทางของบักบุตมีการรุกคืบไปยังตอนใต้ของโซเลดานำโดยหน่วยของกลุ่มวากเนอร์ภายใต้การควบคุมของกองกำลังของเรามาถึงดินแดนของหมู่บ้านบักมุสกอยซึ่งก็อยู่ติดกับเขตเมืองโซเลดาอย่างใกล้ชิดซึ่งรวมถึงโรงเรียนในบักมุสกอยกลุ่มติดอาวุธยูเครนได้มีการติดตั้งฐานที่มั่นขนาดใหญ่ตั้งแต่ต้นฤดูใบไม้ร่วงการสูญเสียของกองทัพยูเครนของฐานที่มั่นสำคัญในหมู่บ้านบักมุสกอยทำให้กลุ่มจู่โจมของรัสเซียมีโอกาสก้าวหน้าในภาคใต้ของโซเลดาด้วยการเข้าถึงถนนพรีโวกซันนยาและต่อไปยังรางรถไฟในสถานการณ์เช่นนี้การปลดข้าศึกในพื้นที่นี้ด้วยความสำเร็จต่อไปกองทหารของรัสเซีย
อาจถูกมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มคืออาเตมอฟสกายาและโซเลดาสกายาจากข้อเท็จจริงที่ว่า1ในเส้นทางการสื่อสารของกองทัพยูเครนได้สูญหายไปแล้วเช่นเดียวกับความเป็นจริงที่ว่าการต่อสู้กำลังเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ในเขตชานเมืองทางใต้ของโซเลดาเท่านั้นแต่ยังอยู่ในทางตะวันออกของอาเตมอฟการดำเนินการมีการจัดกลุ่มใหม่สำหรับศัตรูนั้นยากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่การปฏิบัติการทางทหารพิเศษในมารินกาโดยกองทหารยูเครนกำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อยึดครองส่วนตะวันตกของเมืองการเก็บรักษาดังกล่าวไม่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ใดๆสำหรับกองทัพยูเครนคำสั่งของยูเครนกลัวที่จะสูญเสียมารินกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อระบุการสูญเสียในอนาคตอันใกล้ทั้งนี้มีการโอนเงินสำรองไปยังเมืองมากขึ้นเรื่อยๆตามถนนที่ถูกยิงส่วนใหญ่มาจากคูลาโคโวและอูเกรดาเมื่อเร็วๆนี้ดำเนินการในภาคเหนือของภูมิภาคเคอร์ซอนกองหนุนประสบความสูญเสียทำให้ยังไม่สามารถเดินทางมาถึงมารินกาสำหรับคำสั่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ย่านตะวันตกของเมืองติดกับโดเนสและผู้คนยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมในเวลาเดียวกันสถานการณ์สำหรับศัตรูมีความซับซ้อนกองทัพรัสเซียได้มีการจัดการกับกลุ่มของกองทัพยูเครนให้แตกออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งพยายามที่จะป้องกันไปในทิศทางเหนือของอ่างเก็บน้ำซึ่งเรียกว่าอ่างเก็บน้ำมารินสกาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำโอโซโควายาตามถนนอีวานแฟรงโกส่วนอื่นๆตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ่างเก็บน้ำเดียวกันกับถนนคริสตาโนวาในการจัดกลุ่มใหม่ของศัตรูจะต้องเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกและในทางทิศของถนนดัชบาร์ซึ่งมีการแบ่งมารินกาออกเป็น2ส่วนและก็วิ่งจากเหนือจรดใต้แต่ถนนถูกควบคุมโดยกองทัพรัสเซียและความพยายามใดๆที่จะพัฒนาศัตรูเพื่อจัดกลุ่มใหม่ไปในทิศทางตะวันออกของอ่างเก็บน้ำนั้นจบลงด้วยการสูญเสียเนื่องจากผลกระทบจากการยิงของปืนใหญ่และรถถังของกองทัพรัสเซียอีกทั้งเลือกหนึ่งสำหรับกองทัพยูเครนคือการย้ายไปทางตะวันตกของอ่างเก็บน้ำในบริเวณด้านหลังของเขื่อนมารินสกายาแต่สำหรับคำสั่งการก่อตัวของอาวุธยูเครนนี้เป็นที่ยอมรับไม่ได้เนื่องจากในกรณีนี้กองทัพของยูเครนจะต้องออกจากเมืองตัวเองรวมถึงเขตชานเมืองทางตะวันตกซึ่งกลุ่มถูกตัดออกเป็น2กลุ่มและพยายามที่จะยึดตำแหน่งที่ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นจากกรณีที่วันนี้27ธันวาคม65มีรายงานว่ากองทหารรัสเซียยังคงทำงานต่อสู้อย่างต่อเนื่องทางตะวันตกของการตั้งถิ่นฐานของสวาโตโวและครีมีนายาทิศทางนี้มักจะเกิดจากภาคเคลสโนลิมันสกี้ของแนวหน้าที่ทางแยกของ DPR และ LPR จำได้ว่าก่อนหน้านี้ประชาชนในยูเครนได้รับการตีพิมพ์แถลงข่าวเกี่ยวกับการจับกุมกองทัพยูเครนครีเมนายาและการล่าถอยของกองทัพสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงจ่าสวาโตโวนอกจากนี้เมื่อวันก่อนผู้ว่าการภูมิภาคลูฮันส์ไกไดกล่าวว่าก่อนปีใหม่กองทหารยูเครนจะตั้งถิ่นฐานหลายแห่งในภูมิภาคลูฮันส์ภายใต้การควบคุมของพวกเขาอย่างไรก็ตามสถานการณ์จริงในสนามรบสำหรับกองทัพยูเครนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไกไดเองถูกบังคับให้ยอมรับสิ่งนี้โดยบอกว่าการยึดครองเมืองครีมานายาโดยกองทัพยูเครนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงปืนใหญ่บาเรลและจรวดของรัสเซียกำลังทำงานในทิศทางกลาสโนลิมันสกี้นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบพ่นไฟขนาดใหญ่อย่าง TOS-1A ซอนเซเปกรถถังศัตรูหลายคันถูกทำลายจากข่าวสารของรัสเซียนสปริงระบุว่าคุณสามารถเห็นความพ่ายแพ้ของหนึ่งในรถถังของกองทัพยูเครนโดยความช่วยเหลือของการใช้กระสุน TOS-1A ซอนเซเปกวิดีโอแสดงให้เห็นการระเบิดของกระสุนของรถถังยูเครนซึ่งทุบรถหุ้มเกราะเป็นชิ้นๆและทำให้เกิดเมฆควันและเปลวไฟจากข้อมูลล่าสุดตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมากองทหารรัสเซียในทิศทางของกลาสโนลิมันสกี้ได้เข้าควบคุมดินแดนอย่างน้อย220ตารางกิโลเมตรทำลายกองกำลังศัตรูที่จุดแข็งหลายแห่งรวมถึงการจำกัดบุคลากรในสนามเพาะและขุดค้นในดินแดนเหล่านี้รวมถึงการใช้กระสุนเทอร์โมบาริกสำหรับ TOS-1A ซอนเซเปกระบบปล่อยมีท่อส่ง24ท่อท่อลำกล้องขนาด220มมที่ใช้ในระบบนั้นยาวและเบากว่ารุ่นก่อนหน้า
ระบบเปิดตัวอยู่ในตำแหน่งตรงกลางของเชสซี่หุ้มเกราะมีความสามารถในการหมุนได้360องศาโดยไม่หยุดชะงักในการยิงระบบปล่อยเสริมด้วยระบบควบคุมการยิงขั้นสูงซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ข้อมูลขีปนาวุธอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสังเกตการสำหรับผู้บัญชาการและเครื่องวัดระยะและแผงควบคุมระบบคุมอัคคีภัยช่วยเสริมความสามารถในการตรวจจับและตรวจจับเป้าหมายระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบช่วยให้สามารถยิงขีปนาวุธไร้คนขับได้จรวดแต่ละลูกติดตั้งฟิวจุดชนวนระเบิดโทโมบาริกแบบพิเศษและเครื่องยนต์ขับดันเชื้อเพลิงแข็งหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663